อนเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะส่งมาที่422-1606ท่านไหนต้องการตรวจสอบเฉพาะตัวเลขเลขบ้านทะเบียนแล้วก็เบอร์โทรศัพท์อันนี้ไม่ต้องระบุข้อมูลวันเดือนปีเกิดเข้ามานะคะเดี๋ยวเรามาทวนดีกว่าสำหรับภาพรวม12ราศีกับวันศุกร์สุดสัปดาห์แบบนี้นะคะมีอะไรต้องระวังกันบ้างชาวราศีมังกรนะคะวันนี้เรื่องงานมีโอกาสผิดหวังกับสิ่งที่ให้ความสำคัญฉะนั้นบางครั้งไม่หวังก็น่าจะดีกว่านะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะถ้ามีโอกาสวันนี้ถ้ามีเงินน่ะก็อยากจะให้ลงทุนในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ถือว่าเป็นการเก็บออมได้ดีที่สุดเน้นโทนสีเลือดหมูหลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะชาวราศีกุมนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะคะอย่าให้ตัวเองว่างค่ะต้องรู้จักหาโอกาสในการหารายได้บ้างจะเป็นรายได้เสริมก็ตามนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจวันนี้คนที่พยายามมานานวันนี้มีโอกาสหายเหนื่อยค่ะเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีส้มค่ะชาวราศีมีนนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานดูเหมือนว่าจะมีแนวโน้มที่ดีมีโอกาสสู่หนทางใหม่ๆนะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ควรหาคนกลางในการเจรจาหรือว่าต่อรองแทนนะอย่าสู้หรือว่าอย่าชนคนเดียวเน้นโทนสีแดงหรือเน้นสีดำค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้ในเรื่องของงานต้องพยายามพึ่งพาตัวเองให้มากที่สุดวันนี้เรื่องของการทำงานเป็นทีมมีปัญหานะคะส่วนเรื่องของหัวใจระวังมีปัญหาเพราะเรื่องของคนอื่นฉะนั้นไม่ยุ่งจะดีกว่าเน้นโทนสีฟ้าหลีกเลี่ยงสีควันบุหรี่ค่ะชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้ในเรื่องของงานวันนี้อะไรที่มันว่ายากให้ลองดูค่ะอาจจะมีแนวโน้มหรือมีโอกาสดีขึ้นก็ได้นะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้เหมาะสำหรับการให้การบริจาคเน้นโทนสีม่วงหลีกเลี่ยงสีน้ำตาลค่ะชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้เชื่อในการตัดสินใจของความของการของตัวเองหรือว่าความรู้สึกของตัวเองแต่หัวใจถ้ามีปัญหาให้ถอยออกมาก่อนอย่าฝืนอย่าดันเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้ในเรื่องของงานคนที่ทำงานราบรื่นมาตลอดระวังวันนี้อาจจะมีอุปสรรคหรือว่ามีปัญหาที่เกิดขึ้นได้นะคะฉะนั้นก็ต้องมีการเตรียมแผนสำรองเอาไว้บ้างเน้นโทนสีน้ำเงินหลีกเลี่ยงสีบลอนด์ทองค่ะชาวราศีสิงห์วันนี้เรื่องงานเหนื่อยค่ะวันนี้ต้องเดินทางเยอะพอสมควรเลยอยู่ไม่ติดที่นะคะส่วนในเรื่องของหัวใจคนที่มีคู่อย่าพยายามหาเรื่องทะเลาะเบาแหวงกันเน้นโทนสีเหลืองเข้มหลีกเลี่ยงสีฟ้าค่ะชาวราศีกันนะคะวันนี้ในเรื่องของงานต้องรู้จักเก็บรักษาความลับให้ดีเน้นโทนสีกรมท่าหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีต่อมาราศีตุลนะคะวันนี้ในเรื่องของงานวันนี้เหมาะสำหรับการดึงเกมทุกอย่างอาจจะต้องใช้เวลาโดยเฉพาะคนที่กำลังมีปัญหาอยู่เน้นโทนสีเหลืองหลีกเลี่ยงสีเทาค่ะชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้ในเรื่องของการทำงานเหมาะกับการทำงานแบบเชิงรุกแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองก็เหมาะสำหรับการกระจายความเสี่ยงด้วยเน้นโทนสีเหลืองเข้มหลีกเลี่ยงสีขาวค่ะสุดท้ายชาวราศีธนูนะคะในเรื่องงานระวังปัญหาจากลูกน้องบริวารฉะนั้นต้องมีการตรวจเช็คในเรื่องของงานให้ดีนะคะแล้วก็รวมไปถึงใครที่เป็นผู้บังคับบัญชาวันนี้อาจจะต้องทำงานหนักเป็น2เท่าเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีม่วงค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีกับวันศุกร์สุดสัปดาห์แบบนี้นะคะท่านไหนฟังไม่ทันอยากทวนซ้ำนะคะก็เข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันได้ที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองนะคะส่วนตอนนี้ใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS หรือว่าโทรเข้ามาพูดคุยกันข้อมูลสำคัญเลยนั่นคือข้อมูลวันที่เดือนพ.ศ.เวลาเกิดระบุเข้ามาให้ครบนะคะแล้วก็ใครต้องการตรวจสอบลัคนาราศีก็บอกด้วยว่าตัวเองเกิดที่จังหวัดไหนช่วงเวลาประมาณเท่าไหร่ค่ะมากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะคุณนัทนะคะ25สิงหาคม2529นะคะเวลาเกิด 11:54 นวันจันทร์ลัคนาราศีอะไรคะจังหวัดเชียงใหม่ปฏิทินตรงกับวันจันทร์ถูกต้องนะครับ จังหวัดเชียงใหม่ลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลนะครับจะเจอคนที่ใช่หรือไม่เกณฑ์ความรักนะของคุณเนี่ยช่วงปีที่ผ่านมาไม่ค่อยดีนะครับถ้าไม่ได้เงียบเหงาก็จะมีปัญหาแยกย้ายนะครับหรือความไม่เข้าใจกันไม่ต้องรีบร้อนนะครับผมอยากจะให้ใช้เวลา31เต็ม
ย่าง32จะเป็นจังหวะเวลาที่ดีในเรื่องราวของความรักแต่พื้นดวงของคุณเนี่ยปัตตานิกาลีฉะนั้นคบหาใครประคับประคองให้ดีและถ้าเกิดได้คู่ที่มีตำหนินะครับหรือว่าลักษณะการคบหาอยู่กันยังมีระยะห่างไม่ได้ใกล้ชิดกันเหมือนคนรักปกติจะช่วยทำให้สมรูปมากขึ้นครับโทรศัพท์29ค่ะดีอยู่แล้วฮะ29เสน่ห์และความสำเร็จทะเบียนรถ870โทษทุกสาวมูเมาราหูภัยอาเพศมฤตยูนี่คือล้นแล้วแต่เป็นบาปรักเคาะใหญ่ทั้งสิ้นใช้น้ำพระพุทธมนต์นะบริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีครับขอหน้าพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะไปที่ทั้ง3เลขอะฮะ SMS ต่อมาค่ะคุณมานิตานะคะ16สิงหาคม2518ค่ะเวลาเกิดตี 1:39 นาทีฟ้าสว่างเขาบอกเช้ามืดวันเสาร์นะฟ้าสว่างวันเสาร์นะถามเรื่องของโชคลาภเรื่องของการเงินค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุเพิ่งเข้านะครับเพิ่งเข้าย่าง41มานะในแง่ของสภาพคล่องจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงปีก่อนหน้านะปีที่แล้วเนี่ยรับซ้ายจ่ายขวาของจริงแต่อย่าได้ประมาทนะเพราะเข้าย่าง42ก็มีโอกาสที่จะอึดอัดอีกรอบหนึ่งการเสี่ยงโชคนั้นก็ไม่เด่นครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณนฤนาถนะคะ4พฤษภาคม2514ค่ะเวลาเกิด 6:30 นาทีวันอังคารธุรกิจที่ทำนะคะถูกฉลกหรือเปล่าตอนนี้รับจ้างจิรนัยพลอยอยู่จังหวัดจันทบุรีถามว่าอาชีพนี้ทำได้ไหมผมให้เป็นน้ำหนักแล้วกันประมาณสัก 70% ยังดีที่มันเป็นลักษณะงานที่ต้องมีการประดิษฐ์ดัดแปลงเปลี่ยนแปลงเพราะการเจรนัยก็คือการเขาเรียกว่าอะไรล่ะมีขั้นตอนในการที่จะพยายามหาสิ่งที่ดีที่สุดนะผมอาจจะใช้คำไม่ถูกต้องในแง่ของธุรกิจนี้เหนื่อยหน่อยนะครับแล้วถ้าเป็นไปได้เนี่ยการจรการเดินทางในแง่ของการประกอบธุรกิจนี้จะช่วยทำให้มันสมรูปมากขึ้นแต่ถามว่าเด่นที่สุดคืออะไรฝากไว้พิจารณานะอาชีพที่เด่นกว่าในพื้นชะตาจะมีอยู่2กลุ่มกลุ่มแรกฮะสวนเกษตรนะสวนเกษตรนะครับธุรกิจค้าของเก่านะในเรื่องของพวกมินิมาร์ทอีกกลุ่มนึงนะในสเกลใกล้เคียงกับที่คุณทำก็ธุรกิจพวกรับเหมาระบบไฟนะครับขายอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าธุรกิจในเรื่องของพวก IT คอมพิวเตอร์นะแต่ว่ากลุ่มหลังเนี้ยถ้าจะทำไม่ให้ทำในช่วงอายุย่างปัจจุบันครับ SMS ต่อมาค่ะคุณพนพล9กันยายน2531นะคะเวลาเกิดบ่าย 3:34 นาทีวันศุกร์อาชีพที่เด่นแล้วก็พื้นฐานดวงชะตาค่ะสิ่งที่เด่นที่สุดในพื้นดวงดาวศุกร์นะครับไม่ได้หวือหวานะครับคุณพนพลนะดาวศุกร์หมายถึงอะไรของกินสิ่งสวยงามพวกความบันเทิงพวกหนังเกมไม่ใช่ธุรกิจกลางคืนนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไซส์ใหญ่ก็เป็นพวกโรงแรมบูติกอพาร์ตเมนต์ที่มีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมืออำนวยความสะดวกที่ครบครันให้กับคนที่เช่าใช้บริการครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสัชิธรนะคะ17พฤษภาคม2516ค่ะเวลาเกิดเที่ยงคืนระบุว่าเป็นพุธกลางคืนนะคะดวงการงานการเงินทั่วไปของปีนี้ค่ะ17พฤษภาคม16เนี่ยปฏิทินตรงกับวันพระฤหัสบดีอันนี้อนุโลมนะบอกเป็นพุธกลางคืนนะครับก็ฟ้าสว่างน่าจะเป็นพระฤหัสนั่นแหละของคุณงานกับเงินทั่วไปเป็นอย่างไรตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง43มาเตือนอุบัติเหตุอีกหนึ่งท่านนะครับปัญหาพวกกล้ามเนื้อนะในส่วนของงานช่วงอายุย่าง43เนี่ยอาจจะมีภาระบางอย่างที่ไม่ถนัดนะครับแต่ต้องได้รับมอบหมายโดยเฉพาะงานใหม่หรือแม้กระทั่งนะครับงานบางอย่างที่ไม่ชอบแต่ต้องทำและย่าง44คือช่วงที่จะเตือนอย่างจริงๆจังๆเกณฑ์งานมีโอกาสจะเกิดปัญหาระวังอย่าสร้างศัตรูมีโอกาสจะเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับช่วงนี้ก็ให้คุณนะถวายของมีคมนะส่วนหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยเน้นในเรื่องของการซื้อพวกชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายวัดก็ได้ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสนิทค่ะ28สิงหาคม2523นะคะเวลาเกิดประมาณ 3:00 ถึง 4:00
ระบุว่าเป็นวันเสาร์จะมีโชคหรือเปล่าจะมีเคราะห์ไหมบุญเสริมทำอะไรดีแล้วก็จะมีโอกาสได้รถหรือเปล่าค่ะปฏิทินตรงกับวันพฤหัสนะครับ28สิงหา23รบกวนตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณมนตรีนะคะ9กุมภาพันธ์2522ค่ะเวลาเกิด2ทุ่มตรงวันศุกร์จะได้เปลี่ยนงานใหม่หรือเปล่าแล้วก็สุขภาพเป็นอย่างไรปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถูกต้องนะครับยัง37เกณฑ์ในเรื่องของงานก็มีโอกาสครับในการแต่จริงๆแล้วในดวงถ้าอยู่ที่เดิมแล้วมันไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายนะก็อยากให้ทำไปสักระยะนึงก่อนนะครับเพราะว่า เกณฑ์ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานเนี่ยจะเป็นช่วงประมาณต้นปีก็ยังไม่ช้าเกินไปนะซึ่งเปลี่ยนตอนนั้นสมรูปจ้ะ SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS นะถามเรื่องของเบอร์โทรศัพท์71ค่ะ71อ่ะเสาทำลายอาทิตย์นะสายตาความดันระบบเลือดความมั่นคงในเรื่องของอาชีพก็ได้นะครับขยับเป็น61ฮะกำลังพระเคราะห์รวมกันได้27เป็นคู่สมพลหมายถึงชื่อเสียงเด่นดังประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำได้ส่วนเลขบ้านก็28ค่ะอันนี้เปลี่ยนไม่ได้ใช้ทองคำเปลวแท้บริกรรมคาถาชินนะบัญชรปิดที่เลข8ราหูจันทร์เป็นคู่นี่เสร็จครับ SMS ต่อมาค่ะคุณแหม่มนะคะ17พฤศจิกายน2504เวลาเกิด 4:45 นาทีวันศุกร์ส่งผลงานขอเลื่อนตำแหน่งจะผ่านไหมคะเป็นครูประถมค่ะฟังให้ดีนะอย่าเพิ่งท้อนะครับนี่มันใกล้จะถึงวันเกิดผมไม่แน่ใจว่าช่วงระยะเวลาเขาจะพิจารณาจนถึงช่วงไหนกำลังจะบอกแค่ว่าสมมติถ้าย่าง54เนี่ยซึ่งอีกไม่กี่เดือนจะครบเนี่ยเกิดยังสะดุดหรือไม่ผ่านเข้าย่าง55ให้ลองนะให้ลองอีกปีนึงเอาเป็นว่าในช่วงรอยต่อ54กับ55เนี่ยการเขาเรียกว่าการนำเสนอการประกวดการแข่งขันเนี่ยมันเด่นนะสำหรับคุณแมปจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณชายนะคะ17พฤศจิกายน2517ค่ะเวลาเกิดประมาณ 3-4 โมงเย็นวันอังคารลัคนาราศีอะไรค่ะจังหวัดกาญจนบุรี17พฤศจิกายน17ปฏิทินตรงกับวันอังคารวันนี้ผมดีใจนะครับที่มีหลายท่านข้อมูลไม่ตรงทุกคนจะได้เห็นถึงประโยชน์ของการใส่ข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนเพราะบางท่านเนี่ยโตจนเป็นผู้ใหญ่บางครั้งก็ยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในเรื่องของข้อมูลวันเดือนปีเกิดของตัวเองครับนี่คือวันอังคารเหมือนกันนี่เป็นใช่ปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์จ้ะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณณชานะคะ1สิงหาคม2508ค่ะเวลาเกิด 19:25 นาทีวันอาทิตย์การเงินไม่ดีเลยจะดีช่วงไหนคะจะมีโชคหรือเปล่าดาวการเงินของคุณเนี่ยมันเสียมาทั้ง2ดวงเลยแต่ว่าฟังให้ดีนะนั่นหมายถึงช่วงอายุย่าง50นะครับของคุณเนี่ยเพิ่งเข้าย่าง51มาได้สักระยะ1เดือน1ใจเย็นๆฮะมันจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะถ้าเทียบกับปีที่แล้วยืนยันว่ายังไงก็โปร่งโล่งสบายแล้วก็ในช่วงประมาณเดือนไตรมาส4กับช่วงรอยต่อไตรมาสแรกของปีหน้าเนี่ยก็มีโอกาสจะได้รับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยนะครับการฝากทำบุญเสริมหน่อยละกันปีนี้แบ่งปันนะจะเจอผู้พิการในเรื่องของการสื่อสารคนที่หูหนวกเป็นใบ้ก็ขอให้ทานแล้วก็ของคุณสำคัญตรงนี้ฮะอันนั้นคือดวงส่วนหนึ่งในแง่ของพระเคราะห์หรือว่าเทวดาที่เข้าเสวยอายุของคุณเนี่ยเสาเสวยสุขแทรกเป็นคู่ศัตรูฉะนั้นใครเจอช่วงเวลาแบบนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีปัญหาเยอะและก็ต้องบอกว่าสุขแทรกจนถึงช่วงต้นปีเมษา60นู่นน่ะสิ่งสำคัญควรบูชาพระเคราะห์หลักคือความจริงบูชาทั้งหลักทั้งแทรกได้เลยแหละนะแต่ว่าถ้าสะดวกถ้าไม่สะดวกก็บูชาพระเคราะห์หลักก็คือให้ไปเช่าพระประจำวันศุกร์พระปางรำพึงนะอัญเชิญมาบูชาที่บ้านเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดของคุณเนี่ยติดไว้ที่ใต้ฐานนะครับแล้วก็บริกรรมคาถาบูชาพระสุภาพระขออภัยเสาเสวยเอาใหม่นะเสาเสวยก็ไปเช่าพระปางนาคปกนะครับแล้วก็โสมานกริฐาโทวันละ10จบและพระเคราะห์แทรกศุกร์แทรกถ้าสะดวกก็ไปเช่าพระปางลำพึงนะวาโทโนอะมะมะวาวันละ21จบครับเอาละค่ะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะสวัสดีครับจ่าชุนจ้ะจ้ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะเสียงทุ้มนุ่มเชียวจ้ะวันพุธที่17ธันกันยา17กันยายนพ.ศ.ค่ะ2 5
2540 2540กี่โมงเวลา 8:52 8โมงเช้านะฮะจ้ะจ้ะจังหวัดประจวบประจวบประจวบคีรีขันธ์นะครับโอเคจ้ะตรงกับวันพุธกลางวันนะครับนี่ไม่ใช่ดวงของคุณเองหรือเปล่าฮะเพราะว่าอายุเพิ่ง17ไม่ใช่จ้ะนี่คุณแม่อ๋อโอเคดูให้คุณลูกนะจ้ะอยากถามอะไรให้ลูกคะคุณแม่จะถามเรื่องการงานนะจ้ะจ้ะเขาทำอะไรอยู่คะตอนนี้จะลงเรือก็เลยเขาจะซื้อเรือเป็นงานที่ถูกกับเขาไหมซื้อเรือออกเรือหาปลาจ้ะของเดิมทำอะไรของเดิมทำไร่สับปะรดระยะยาวดีกว่านะคุณแม่ทำพวกสวนเกษตรอ่ะช้าหน่อยแต่ระยะยาวดีสำหรับดวงเขานะครับส่วนถ้าจะทำมาออกเรือหาปลาทำประมงพูดง่ายๆก็มันมีเงื่อนไขหน่อยถ้าทำประมงจะต้องทำต่างถิ่นฐานเขาเกิดจังหวัดอะไรฮะเกิดจังหวัดประจวบอ่ะจ้ะก็คงหากินแถวนี้เนาะไม่ได้ไปไหนไกลจ้ะถ้างั้นก็ไม่เด่นนะถ้าก็จะทำจริงอาจจะต้องแบบไปทำประมงในท้องทะเลที่ไกลกว่านั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยศักยภาพตอนนี้ผมว่ายังไม่ใช่ นะก็จริงๆแล้วระยะยาวทำในเรื่องของพวกทำไร่ทำสวนนะระยะยาวดีกว่าเพียงแต่ว่าช่วงปีสองปีนี้เกณฑ์งานมันจะไม่ค่อยดี นะฉะนั้นประมงไม่เชียร์ครับนะเป็นเสริมได้ไหมปีนี้จันกาลีด้วยอย่าทำเลยอย่าทำเลยทำอะไรเพิ่มเติมไหมคะทำสวนเกษตรอะไรดีแล้วนะแล้วให้ดูคุณแม่หน่อยได้ไหมอ่ะหนึ่งคำถามด้วยความรวดเร็วเกิดที่อะไรครับ17 ธันวา 2501กี่โมงคะคุณแม่2501กี่โมงก็เป็นวันพุธกลางวันจ้ะพุธกลางวันอ่ะคำถามคือถามเรื่องสุขภาพการโชคลาภปีนี้ระวังอย่าให้ใครขอยืมเงินนะอย่าให้ใครขอยืมเงินระวังปัญหาหนี้เสียสุขภาพของคุณเนี่ยปีนี้เน้นในเรื่องของระบบภายในของสตรีนะครับไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะแล้วก็อีกกลุ่มนึงเป็นพวกทางเดินอาหารเสียงโชคก็ไม่เชียร์ครับเสียงโชคก็ไม่เชียร์ของคุณเนี่ยมันตักบาตรถวายเพลพระนะทำให้ต่อเนื่องนะจ๊ะจ้าขอบคุณจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีจ้านุ่มมา SMS กันต่อเนาะทะเบียนรถ2คันค่ะคันแรก2304อันนี้ชนะพระพุทธมนต์แตะที่ภัยอาเพศบาปพระเคาะคือมฤตยูเลข0ฮะอีกคันหนึ่งนะ2913ค่ะก็ดีทั้งคู่หน้าคู่หลังนะคู่หลังมาถึงเจ้าคนในคนหัวหน้างานเจ้าของกิจการก็ได้นะ29เสน่ห์และความสำเร็จดีทั้งคู่หน้าและคู่หลังครับหมายเลขโทรศัพท์54กับ93ค่ะใช้ได้ทั้ง2เลขวางแผนเก่งแล้วก็คู่หลังเนี่ยยิ่งขยันยิ่งสำเร็จ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเกิดวันที่5กันยายน2522เวลาเกิด 18:00 นตรงเป็นพุธกลางคืนดวงชะตาโดยรวมนะคะทำบุญวันเกิดอะไรดีงานจะมีปัญหามากหรือเปล่าครับหลังวันเกิดนะครับของคุณเนี่ยพรุ่งนี้สินะสุขสันต์วันเกิดล่วงหน้าเลยนะครับงานเบาลงนะและมีโอกาสลุ้นในเรื่องของ career path นะในเรื่องของการโปรโมทสายความก้าวหน้าด้วยนะครับอาจจะมีเกณฑ์เดินทางไกลด้วยส่วนในเรื่องของการทำบุญเสริมหลังวันแต่ผมก็ยังฝากให้ระวังมีปัญหากับคนหน่อยนะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือคนที่อยู่ในระดับตำแหน่งที่เหนือกว่าเราของคุณเนี่ยย่าง37นี้ถวายชุดสังฆทานยาหลังวันเกิดครับ SMS ต่อมาค่ะคุณพัทรธิยานะคะ7กรกฎาคม2524ค่ะเวลาเกิดทุ่มกว่าๆวันอังคารนะคะทำอาชีพอะไรงานสวนดีไหมคะงานสวนดีหรือไม่วันอังคารถูกต้องถ้าสวนเกษตรเป็นลักษณะที่ว่าเดี๋ยวก่อนนะผมจะใช้คำว่ารับทำให้คนอื่นนะฮะอาจจะไม่ต้องลงทุนเองลองดูนะครับรับทำให้คนอื่นก็พอได้นะอาชีพนี้นะครับส่วน
กลุ่มที่เด่นกว่าในพื้นชะตาถ้าเป็นลักษณะที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอย่างสมมติก็พยายามใกล้ตัวเป็นพวกสวนสมุนไพรนะครับแล้วก็ดวงนี้ถ้าคุณพัทรธิยาสนใจในเรื่องการเรียนโหราศาสตร์ผมก็เชียร์ครับ SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS เกิดวันที่7เมษายน2516นะคะเวลาเกิด2ทุ่มวันเสาร์ถามเรื่องงานแล้วก็เรื่องของการออกรถ2ทุ่มความจริงเมื่อกี้ลักษณะผมขออภัยมันกลับด้านกันลักษณะที่ว่าจ้างคนทำแทนนะในเรื่องของส่วนในเรื่องของ2ทุ่มวันเสาร์เรื่องงานและเรื่องออกรถปฏิทินตรงกับวันเสาร์ถูกต้องปีนี้พันธุเป็นอายุนะครับก็ของคุณดูในช่วงเลิกงามยามดีได้เลยเพียงแต่ว่าถ้ามันตรงกับวันพุธไม่เอาพุธกับอาทิตย์ไม่เอานะแล้วก็วันไหนที่ผมบอกเป็นวันมงคลแต่ห้ามออกรถวันนั้นก็เลี่ยงเหมือนกันแล้วก็เลี่ยงวันมงคลที่ตรงกับวันพุธและอาทิตย์ส่วนงานเป็นอย่างไรแต่งานมีโอกาสได้ขยับขยายในทางที่ดีขึ้นรถราฝากระวังอุบัติเหตุด้วยนะครับของคุณเนี่ยให้ไปถวายพวกอุปกรณ์ที่ให้แสงสว่างครับธูปเทียนไฟแช็กไม้ขีดไฟมันทำบุญน้ำมันตะเกียงน้ำมันตะเกียงที่วัดด้วยนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณหัดสุพรนะคะ16มกราคม2518ค่ะเวลาเกิดประมาณบ่าย2โมงวันพฤหัสบดีนะชื่อดีหรือเปล่าอันนี้ส่งมาแต่ชื่อแล้วก็ทำธุรกิจดีไหมการเงินสุขภาพเป็นอย่างไรปฏิทินตรงกับวันพระฤหัสบดีนะครับชื่อดีหรือไม่เนี่ยลองดูหัดสุพรหัดสุพรใช้วรรคเดชนำนะครับเป็นสุภาพบุรุษหรือเปล่าก็น่าจะตรงนะตามตำราเสริมความมีอำนาจเลขศาสตร์ก็สวยนามสกุลไม่ได้ส่งมาแต่ชื่ออย่างเดียวรบกวนนะเพื่อความครบถ้วนส่งนามสกุลเข้ามาประกอบด้วยนะครับทำธุรกิจดีหรือเปล่าค่ะก็ต้องถามว่าทำอะไรแต่ดวงนี้เขาบอกว่ามีความเชื่อมั่นมีความดื้อรั้นทำงานประจำได้ไม่ค่อยนานจ้ะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณสุภาวดีค่ะ18พฤษภาคม2522นะคะเวลาเกิด10นาฬิกาถึง11นาฬิกาวันศุกร์ลัคนาราศีอะไรจังหวัดสกลนคร10โมงถึง11โมงสกลนครเดี๋ยวลองดูนะครับว่าคาบเกี่ยวก็มีโอกาสเป็นได้2ราศีนะครับระหว่างกรกฎกับสิงห์รู้สึกมีปัญหามากมายเหลือเกินและเพิ่งจะขยับขยายเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังมาเนี้ยคุณเป็นสิงห์นะครับแต่ว่าถ้ารู้สึกว่าชีวิตยังดีต่อเนื่องดีๆนะปีเสร็จแล้วนะครับเป็นกรกฎครับแล้วก็แต่ดูคำถามน่าจะเป็นสิ่งจ้ะเบอร์โทรศัพท์62กับ9562กับ95ใช้ได้ทั้งคู่นะก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมีหลักฐานความมั่นคงเสริมสร้างความมีเสน่ห์ครับเลขบ้านทับ5ค่ะเช่นเดียวกันนะศีลบริสุทธิ์พระรหัส SMS ต่อมาค่ะคุณอนุรักษ์นะคะเกิดวันที่10ตุลาคม2532เวลาเกิด 9:30 นาทีงานความรักเป็นอย่างไรค่ะตรงกับวันอังคารไม่ได้บอกนะครับงานกับความรักเป็นอย่างไรอุตสาหะก็ให้ระวังเรื่องของคำพูดผมเน้นในเรื่องของความรักถ้ายังโสดอยู่มีลุ้นกับเกณฑ์รักใหม่ถ้ามีคู่ก็ต้องระวังคนใหม่ๆเข้ามาส่วนงานทายดีครับมีโอกาสประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำได้รับผลจากบริวารมีเกณฑ์ได้จับงานใหม่งานสำคัญขยันเยอะๆนะแล้วก็ทำบุญเสริมปีนี้เน้นทำทานกับคนฉลาดนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันได้แล้วก็อย่าลืมนะคะระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนส่งมาที่422-1606รวมไปถึงเราจะมาฟังเรื่องราวของฤกษ์งามยามดีวันมงคลกันด้วยนะคะประกันสักครู่ค่ะครับ